นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์เบรกที่5เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Leader ทางทวิชั่น691นะครับต้องก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนเลยนะครับขอขอบคุณนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับ อาจจะมีบ้างครับในเรื่องของรีเลย์นะครับรีเลย์นะครับในการสับช่องสับอะไรนะฮะพอดีบังเอิญทีมงานกินอะไรนะข้าวเหนียวไม่ใช่ยำยำข้าวเหนียวไม่ใช่ยำขนมจีนขนมจีนปลาอาจจะมีเบอร์บ้างนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับปลาทูติดคออยู่สวิตไม่ทันสวิตไม่ทันไม่เป็นไรนะครับรายการสดๆก็ยังครับสบายๆรายการเราฮากันไปนะครับไม่มีอะไรซีเรียสกันนะครับช่วงนี้ก็มีเอสเอสเข้ามาไหมนะครับสามารถเอสเอสเข้ามาได้ทั้งครับ082-772พิมพ์ซีเว็บบักตามด้วยคำถามแล้วก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับทาง025309496-98นะครับขนมจีนเป็นเหตุลบที่ติดคอมาดูคำถามใน Facebook กันบ้างนะครับถามมาว่านะครับจากคุณเพนนะครับบอกว่าเซนทอร์250แม็กนะครับกับตัวรีเจน200ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับแล้วก็บำรุงรักษาอะไรในเรื่องของบำรุงรักษาอะไรณตอนนี้ผมมองว่า2ตัวนี้สูสีกันด้วยรูปทรงนะครับของเซนทอร์นี่จะเป็นของสตาร์เลียนครับเซนทอร์นะครับส่วนรีเจนเป็นของ GPX ครับณตอนนี้ผมมองว่าตัว GPX ภาษีดีกว่าไม่ใช่ CC ที่มันมากกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าในเรื่องของอะไรในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศูนย์บริการต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายได้มากกว่าตัวของ Starlion เองนะครับแล้วก็เครื่องยนต์200เนี่ยถูกปรับเปลี่ยนขึ้นมาที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาดีกว่าตัว500ไอ้150ตัวก่อนนั้นเลยในเรื่องของความดังของข้อเวียงก็หายไปในเรื่องของน้ำมันที่มันรั่วก็หายไปในเรื่องของเรือนไม้ที่ขับไปแล้วสวิงไปสวิงมาอ๋อใหม่ใช่ไหมฮะสวิงไปสวิงมาก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดีขึ้นแล้วเพราะนั้นผมมองว่าในเรื่องหน้าสองตัวนี้มันเป็นรถคลาสสิกเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเรามองระยะยาวที่มันการมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วครับผมมองว่าตัวรีเจนส์ตัว200น่าจะดีกว่าเล็กน้อยนะเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เยอะนะครับซีซีอาจจะไม่เกี่ยวในเรื่องของการขับขี่ผมมองถึงระยะยาวอย่างที่บอกว่าระยะยาวอะไรที่มันแบบดูแลรักษาง่ายซ่อมรุงดีกว่าผมมองที่ GPX นะครับครับผมมาครับมีโอ115สายพานเสียงดังมากนะครับเปลี่ยนสายพานแล้วก็ยังไม่หายรู้เลยเกิดจากเพราะอะไรครับสายพานและล้อขับทั้งชุดแล้วยังไม่หายใช่ด้วยใช่ด้วยเป็นยังไงเกิดจากอะไรสายพานดังมันคือตัวนี้นะฮะเรื่องของสายพานเนี่ยถามว่าเปลี่ยนสายพานแล้วไม่หายเนี่ยน่าจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องของชุดเฟืองท้ายนะครับเพราะชุดเฟืองท้ายเนี่ยจะมีปัญหาหลักๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟืองท้ายหอนเฟืองท้ายดังก็แกะอะไรเนี่ยเกี่ยวกับชุดเฟืองท้ายล้วนๆเลยนะครับลองทําการเปลี่ยนชุดลูกปืนเขาบอกว่าชุดครับชุดล้อขับทั้งชุดแล้วนั่นแหละไม่หายมันเป็นเขาเรียกว่าลูกปืนกงนกที่อยู่ในแข็งอ่ะโอ้อยู่ข้างในที่มันจะต้องดูดออกอ่ะเปลี่ยนลูกปืนขึ้นไปด้วยไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่เฉพาะแค่เฟืองนะครับเปลี่ยนแค่ลูกปืนกันอายุพอการใช้งานมันพอกันแหละหลายๆคนอย่างที่พี่เคยบอกหรือบางทีนะหรือบางทีเขาจะมีเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับมันถึงจะหายถ้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่มันจะดังแบบน่ารำคาญมากนะครับฉะนั้นลองดูเรื่องของลูกปืนดีกว่าลูกปืนกงนกลูกปืนเข็มลูกปืนอะไรที่อยู่ในแข็งอ่ะเปลี่ยนออกให้หมดโอกาสที่มันหลวมก็คอนได้ลูกปืนโอ้มันคอนครับถ้ามันคอนมันก็ดังอยู่แล้วใช่นะครับเพราะนั้นไปดูดีๆแล้วกันครับผมอ่ะ SMS ต่อไปครับคลิก 125i ครับไฟเลี้ยวติดค้างไม่กระพริบดีเลย์เสียดิเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรอ่ะมาครับ จริงๆอย่างไฟเลี้ยวติดค้างเนี่ยบางคนเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าหลอดไฟเลี้ยวเนี่ยคุณไปเปลี่ยนหลอดไฟที่วัดมันต่ำถ้าวัดต่ำปุ๊บไฟเลี้ยวจะติดค้างหนึ่งสาเหตุเลยเจอมากพอมาถึงที่ร้านปุ๊บทั้งกิ้งครับทำไมไฟเลี้ยวผมติดค้างพอไปตรวจสอบดูไปเอาไอ้หลอดไฟที่วัดต่ำหรือหลอดไฟหลีมาใส่มันก็ติดค้างเลยครับเมื่อเราเปลี่ยนหลอดไฟวัดมันเท่ากันมันก็จะกระพริบสองเรื่องของรีเลย์เนี่ยถ้าเป็นรีเลย์ติดมากับรถเนี่ยนะครับมันจะกระพริบช้าสบายๆนุ่มๆซอฟๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารีเลย์มันเสียแน่นอนครับมันก็ติดค้างแต่ถ้าเกิดเราไปใส่รีเลย์เทียมซึ่งจะมีขนรถเล็กๆพันอยู่มันก็ปิ๊บๆๆๆแป๊บเดียวนะครับมันก็
ขาดแล้วมันก็จะติดค้างเหมือนกันฉะนั้นดูเรื่องของรีเลย์แล้วก็หลอดไฟดีกว่าหลอดไฟเลี้ยวอะใช้วัตต์หน้าหลังเท่ากันหรือเปล่ามีอย่างนึงพี่ถ้าระบบวงจรไม่ครบครับถ้าไฟเลี้ยวหน้าเราถอดออกก็ไฟเลี้ยวก็ไม่กระพริบเหมือนกันไม่กระพริบเหมือนกันหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับหลอดสายไฟรั่วหรือสายไฟขาดในสายดินขาดมันก็มีผลในการที่ทำให้ไฟเนี่ยรีแล้วก็ไม่กระพริบระบบวงจรไม่ครบอ่ะไม่ครบไม่ส่วนนั่นแหละครับตรวจสอบได้เลยครับนะครับจริงไม่ยากอันนี้ไม่ยากตรวจสอบเองได้ใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็อะไรอ่ะอยากทราบวิธีเช็คแบตนะครับแผ่นชาร์จมัดไฟครับผมอ่ะนะครับอาจจะคุยยาวสักหน่อยนึงโอ้เซอร์วิสโก้นะกล่องเล็กเช็คไฟนะครับจริงๆแล้วกล่องเล็กเอาที่ความรู้ที่ประสบมาดีกว่าพูดกล่องเล็กเนี่ยจะเป็นไฟระบบไฟ DC แล้วนะครับสามารถที่ถอดมัดได้นะครับการตรวจสอบมัดข้าวต้มเนี่ยตรวจสอบได้ไหมตรวจสอบได้โดยใช้โอมิเตอร์วัดค่าความต้านทานของเขาหรืออาจจะแบบบ้านๆอาจจะใช้ขี่เอานะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียแต่จริงๆแล้วผมอยากจะให้ใช้โอมิเตอร์วัดเอานี่กว่าเพราะเราจะได้รู้ว่าค่าโอมนะครับขดลวดมันมาเท่าไหร่ปั่นแล้วไฟมาเต็มไหมใช่ครับคราวนี้หลักการทำงานของมัดข้าวต้มเนี่ยทำงานแบบไหนมัดข้าวต้มเนี่ยนะครับจะมีมัดข้าวต้มที่พันทั้งหมดแล้วมีพันเซอร์อยู่ตัวนึงถูกต้องพันเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวบอกสัญญาณไปยังกล่อง ECMหรือ ECU ในการสั่งงานของคอยหัวเทียนคราวนี้ตัดตรงนี้ออกไปมัดข้าวต้มนะครับมันจะมีหน้าที่อยู่2อย่างนะครับคือ1ผลิตกระแสไฟ AC นะครับผ่านไปยังไหนครับผ่านไปหาเรื่องของแผ่นชาร์จคราวนี้ไอ้มัดข้าวต้มเนี่ยเกิดล้อแม่เหล็กนะฮะหมุนเกิดแรงโน้มเหนี่ยวไปหาเหนี่ยวนำทำให้เกิดแรงไฟ AC ไปยังแผ่นชาร์จพอแผ่นชาร์จจากไฟ AC ให้แปลงไฟเป็น DC 12โวลต์ไปยังแบตเตอรี่เพื่อกระจายไฟไปช่วยต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะครับแผงชาร์จตัวนี้มีหน้าที่ไปโหลดไฟหน้านะครับทำให้ไฟหน้าไม่มีอาการขาวแล้วก็ดับหลักการของเขามีอยู่แค่นี้นะครับคร่าวๆครับนะครับจริงก็ต้องเครื่องมือดีสุดครับแต่ว่าคนบ้านๆอย่างเราไม่มีเครื่องมือก็เข้าร้านเช็คดูที่ร้านก็ได้เผื่อมันเสียเผื่อมันอะไรมัดไฟเสียจริงรถตัวนี้นะครับบอกได้เลยมัดไฟตัวนี้จะเสียยากมากไปเช็คลงเช็คริมไปนะมันมีริมเอนเซอร์นะริมหายอะไรหายมันก็เซนเซอร์ส่วนใหญ่ที่เจอนะเจอที่ตัวพันเซอร์จะเสียใช่ไหมพันเซอร์ตัวเดียวเนี่ยครับแต่ว่าตอนนั้นที่ผมเจอเนี่ยคือพันเซอร์เสียแล้วผมไปเอาพันเซอร์ของพวกโนวาพวกเอ็นเอสอาร์มาแปลงใส่เอาเพราะว่าพันเซอร์มันก็เป็นตัวอ่านรอบเหมือนกันใช่อ่านรอบไปยังกล่องเหมือนกันนะครับก็ต้องแปลงใส่เอาลองดูบางทีมันอาจจะเป็นที่ตัวพันเซอร์ก็ได้ใช่ใช่นะครับลองเช็คดูนะครับอ่ะความเร็วรถยนต์กับบิ๊กไบค์พันซีซีครับยังไงอ่ะเหมือนกันไหมครับประมาณ120คันไหนเร็วกว่ากันครับ120รถยนต์เรากับรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คันไหนเร็วกว่ากันต่างคนต่าง120ด้วยกันมอเตอร์ไซค์ครับแค่ออกตัวรถยนต์ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะอะไรเพราะมอเตอร์ไซค์รอบมันจัดกว่ารอบจัดรอบกว่ารอบจัดกว่านะครับแต่รถยนต์เนี่ยมันบึ๊ดกว่าจะรอบออกตัวรถเดิมหรือเปล่าล่ะรถยนต์อะถ้ารถเดินลมเดิมก็สู้ไม่ได้หรอครับแต่ต้องโมมาได้ออกตัวสู้ไม่ได้แล้วแค่ออกตัวอย่างเดียวอะออกตัวมอเตอร์ไซค์สับกินหนึ่งสองสามก็จะ120แล้วทำไมวัดรอบรถยนต์มีแค่8,000รอบ8,500ไม่อันนี้ไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้ทำไมรถมอเตอร์ไซค์มีเป็น14,500ฉะนั้นแล้วอะดูแค่รอบก็แตกต่างกันอยู่แล้วการทำงานของรอบเครื่องยนต์ใช่ครับนะครับปั่นเร็วปั่นน้อยปั่นช้าใช่ครับนะครับแต่ถ้ารถยนต์ที่โมดิฟายทั้งหลักแข่งขันน่ะโอ้ในสูสีเอาเรื่องเหมือนกันนะสูสีดูดีกันเลยนะเห็นไหมฮะคลองห้าเนี่ยออกกันพร้อมพัดรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์แข่งกันสูสีครับนะครับแต่ถ้าเดิมๆสู้ไม่ได้แน่นอนสู้ไม่ได้ครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์แรงกว่าแน่นอนช่วงออกตัวนะครับอ่ะคีเวย์202จะมาไหมถ้ามาจะมาเมื่อไหร่ต้องบอกว่าคีเวย์นะครับเป็นบริษัทรถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาเหมือนกันทุกตัวก็คีเวย์จะเป็นของไต้หวันนะครับจะมาไหมต้องบอกว่าคีเวย์ก็เงียบอยู่นานนะครับเป็นอะไรที่เงียบมากแล้วก็ไม่มีอะไรกระเตื้องขึ้นมาเลยหายไปเลยนะหายไปเลยหายไปเลยจริงๆนะครับตั้งแต่ตัวที่ซุปเปอร์ไลท์ที่เป็นตัวช็อปเปอร์ขนาดเล็กเนี่ยออกมาก็ขายได้อยู่พักนึงแล้วก็ยังไม่ทำตลาดต่อเพราะนั้นเราก็ต้องยังตอบไม่ได้ว่าบริษัทเองเนี่ยบริษัทแม่เองจะนำรถตัวนี้นะครับเข้ามาขายหรือเปล่าหรือไม่แน่ในช่วงของมอเตอร์เขาเรียกว่าในช่วงของเดือนสิงหานี้นะครับในช่วงของงานบิ๊กมอเตอร์เซลก็เป็นอีกงานหนึ่งที่รวมทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จัดที่ไบเทค
นะครับที่บางนาครับอาจจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆเหมือนกันแต่เราก็ยังไม่ฟันธงว่าคีเวย์เขาจะทำตลาดต่อหรือไม่เพราะคีเวย์เขาเงียบมากครับก็ต้องรอติดตามกันดูแล้วกันนะครับแต่รถสวยครับถือว่ารถสวยมากครับนะครับอ่ะอันนี้มีคำถามมาจากทาง Facebook นะครับหัดขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกครับควรหารถเล็กมาหัดก่อนหรือซื้อบิ๊กไบค์พันซีซีที่เราอยากได้มาหัดเลยครับจริงๆได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าซื้อมาเลยเนี่ยถ้าไม่เป็นเลยเนี่ยนะผมว่ามันไม่เป็นเลยจะมีงี้พี่ซื้อมาเสร็จปุ๊บหัดขี่เนี่ยไปที่โรงเรียนสอนหรือว่าศูนย์สอนขับขี่ต่างเขาจะไม่คุณแตะรถคุณแน่นอนซื้อมารถคุณจอดไว้ดูก่อนให้ดูสร้างกำลังใจจอดข้างๆลานเลยแล้วก็ให้คุณขี่รถเล็กก่อนทำความรู้จักกับเครื่องยนต์ที่มันจริงๆการใช้เบรกการใช้คันเร่งก่อนขี่ให้มันรู้สึกว่าอ๋อรถเลี้ยวโค้งเป็นอย่างนี้นะการใช้เบรกใช่เบรกก็เป็นอย่างนี้ถึงจะเป็นรถเล็กก็จริงการใช้คลัตช์ถูกต้องเป็นก่อนพอคุณเริ่มขี่ที่มันคล่องตัวแล้วรู้กำลังเครื่องยนต์รู้ต้องเบรกขนาดไหนนะครับเขาไม่ให้คุณขี่วันแรกเขาไม่ให้จับรถหรอกเขาให้จับรถเขาก่อนคุณต้องความรู้จักกับตัวรถก่อนขึ้นรถยังไงสตาร์ทรถยังไงคันเร่งต้องบิดตัวไหนตรงไหนคุณจะเบรกคุณไหนคุณจะเปลี่ยนเกียร์คุณไหนคุณจะลดเกียร์จะเพิ่มเกียร์พอคุณเริ่มรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการขับขี่แล้วการใช้สายตาการใช้เลี้ยวต่างๆพอคุณเริ่มเป็นแล้วคล่องกับมันแล้วถ้าครึ่งวันถึงจะปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาใช่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างน้อยเรียน2วันวันแรกคุณอาจจะไม่จับรถคุณแต่มันจะคือว่าเป็นแรงบันดาลใจจอดไว้กูต้องขับให้ได้ต้องขับมันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอวันที่2ปุ๊บแน่นอนครับครึ่งวันเช้ากลับมาเรียนเหมือนเดิมครึ่งบ่ายทบทวนก่อนใช่ไหมฮะรถคุณได้จับแน่เพราะว่าเวลาล้มรถคุณล้มเองแรกๆผมมาเรียนเสาร์อาทิตย์วันเสาร์เนี่ยเขาไม่จับเลยใช่ทฤษฎีอย่างเดียวต้องใช้อย่างนี้ต้องใช้ไฟเลี้ยวเปิดสวิตช์กุญแจยังไงอะไรยังไงกำคัดยังไงปล่อยคัดยังไงพอถึงโค้งแล้วควรจะทำยังไงกำคัดหรือเชนเกียร์ดีเบรกหน้าเบรกหลังดีอะไรดีให้พาเราไปเรียนด้านทฤษฎีก่อนใช่พอมาอีกวันนึงเนี่ยวันอาทิตย์ถึงจะได้จับรถได้แค่ครึ่งวันนั่นแหละครับการสอนจากนั้นแล้วความละเอียดในการสอนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลากหลายเรื่องของสายตาเรื่องของอะไรเนี่ยต้องไปเรียนนะครับเรียนต้องไปเรียนหนึ่งสถานที่ที่เขาจัดให้อบรมจัดให้เรียนนะครับไปเรียนเถอะครับไปเรียนเถอะครับที่มีประโยชน์ทุกที่นะครับแน่นอนว่าในเรื่องของการขับขี่ถ้าเรารู้ถ้าเราเป็นทักษะที่ดีแล้วจะให้ขี่รถ 1,000cc 2,000cc ขี่อะไรก็ได้ขี่ได้ทุกอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเรียนรู้เอาไว้มันดีที่สุดก็ดีกับตัวเราแล้วก็ปลอดภัยกับการขับขี่ด้วยครับช่วงนี้นะครับก็บอกว่าจะมีในเรื่องราวของตัวการทดสอบ XADV ของ Honda รุ่นใหม่ซึ่งเป็นรถออโตเมติกนะครับที่สามารถขับได้ทั้งบนถนนทางดินแล้วก็ทางดำทั่วไปนะครับเป็นรถสไตล์ Adventure ที่เป็นเครื่องยนต์ออโตเมติกก็บอกว่ารถตัวนี้เป็นรถใหม่แล้วก็ราคาที่ไม่แพง 415,000 บาทเท่านั้นเองพี่ตู่ก็ไปทำงานทดสอบมาในการเปิดตัวครั้งแรกแล้วก็ไปตรวจสอบมาดูแล้วผมก็ไปเซอร์เวย์ดูสังเกตการไปดูรูปส่งมาเดี๋ยวก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวให้ดูนะครับวันนี้เรามีการรีวิวให้ดูกับการทดสอบขับขี่ตัว XADV แล้ววันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณ Elf Motorprotec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทางช่อง Television 691ครับกับรายการ Speed ที่เราทิ้งท้ายกันด้วยนะครับทดสอบ XADV ของ Honda วันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่ที่สนามบ่อดินหนองจอกนะครับที่เรารู้จักกันว่าสนามแห่งนี้นะครับจะมีครอสในการทดสอบทั้งในเรื่องของระบบกระเทือนของรถทางฝุ่นนะครับซึ่งในวันนี้บริษัท AP Honda นะครับได้เชิญพวกเรานะครับมาทำการทดสอบ Honda XADV รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเห็นในงานบางกอกมอเตอร์โชว์นะครับแล้วก็บอกในรายการอยู่หลายครั้งหลายคราวว่าวันนี้เราจะมาทำการทดสอบวันนี้มาถึงแล้ววันนี้ที่รอคอยนะครับ Honda XADV กับราคา 415,000 นะครับไม่ได้เพียงเท่านั้นครับรุ่นอื่นครับที่ใช้ระบบเกียร์ DCT นะครับก็มารวมอยู่ในงานนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราได้เรื่องได้ราวยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผม
องบอกว่าตอนนี้เราทำการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่อยู่ข้างผมดีเจแจมมาดิแล้วก็ทีมงานด้วยสวัสดีครับเฮ้ยแนะนำตัวทีละคนหน่อยเร็วเอาคุณน่ะถือไมค์ก่อนดิผมดีเจเจมครับนภวินคุณกัญญาดีครับครับผมพี่แว่นแดงครับแว่นแดงพี่แว่นแดงพี่แว่นฟ้าครับแว่นฟ้าทั้ง3คนที่เราเป็นแก๊งครับผมครับผมแก๊งอะไรแก๊งโดนล้อแก๊งโดนล้อถูกต้องที่มาของแก๊งคือเราขี่ไม่เก่งแต่เราเลียนแบบเก่งมากไม่ธรรมดาว่าใครจะขี่ลักษณะไหนเนี่ยเราเลียนแบบได้หมดแต่ไม่ถูกท่าเลยเอามามาเนี่ยสาระต้องบอกวันนี้เรามาเทสฮอนด้า XADV แล้วก็มีการนำเอาตัวออระบบออดีซีทีมาด้วย yeah. เป็นระบบแล้วเป็นไงบ้างอ่ะบรรยายหน่อยวันนี้เหรอถ้าตัวที่ผมชอบนะผมชอบไอตัวแอฟริกาทวินเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเรามันมาจากทางฝุ่นทางเอนดูโรอยู่แล้วรู้สึกว่าขี่ง่ายมันได้ฟิลปะดิดักเกอร์ได้ฟิลแต่ว่าถ้าพูดตรงๆเลยอ่ะตอนแรกอ่ะปรับตัวลำบากเพราะว่าไม่เคยขี่ออโต้มาก่อนใช่ไหมครับพอมาขี่ออโต้รถใหญ่เนี่ยมันจะแบบเวอร์นิดนึงเฮ้ยมาแล้ววะเฮ้ยมาแล้ววะแล้วตอนเบรกนี่แบบเฮ้ยมีเอนจินเบรกด้วยเออมาได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอนจินเบรกของ Honda เนี่ยอารมณ์เหมือนแบบอ่ะ10เมตรเนี่ยผมไม่อยู่แน่นอนปรากฏว่าไม่อยู่จริงๆครับโย่XADV เป็นไงครับพี่ XADV ครับประทับใจมากเพราะว่ามันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่เลยของมอเตอร์ไซค์ที่เอาวิสคูเตอร์มาขี่บนพื้นฐานของมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์วันนี้ประทับใจมากเพราะว่าช่วงล่างมันดีมากถามเจมได้ดีไหมฮะดีสำหรับคนขี่ครับผมแต่ผมเป็นคนซ้อนตอนนี้ลองซ้อนไปลองซ้อนลองซ้อนเพราะอะไรลองซ้อนเพราะอยากรู้ว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยเมียจะด่าไหมปรากฏว่าบอกเลยว่า10ไปเลยจ้านี่ก็ไม่ใช่ช่วงล่างดีจริงช่วงล่างมันแบบซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าโชคเขาเนี่ยทำมาค่อนข้างดีถ้ามีลูกเนี่ยอย่าแท้งเลยเนี่ยครับผมลูกออกมาร้องแว๊กไม่ใช่แล้วแม่คอที่เขาจัดไว้เป็นไงบ้างคอนนี้โอเคป่ะก็เรื่องดีลนะไม่ใช่ลึกเกินก็ไปเรียนเบสิกพื้นฐานได้ข่าวว่าเป็นรอบที่2แล้วเราเพิ่งมารอบนี้รอบแรกก็คือเหมือนถ้าได้มาเรียนก็คือได้ปรับพื้นฐานคนเราเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราเป็นพื้นฐานไหมเราไม่มีครับครับผมแต่เราก็ต้องมาเรียนครับเพราะเราเป็นพวกแบบว่าการอยากเก่งอ่ะเราก็มีผมเรียนแบบท่าขี่แบบคุณโอมเลยนะใช่ครับพี่โยพี่โยชาโยอาจารย์โยชาคิดลุงสุวรรณชาคิดลุงสุวรรณบอกเลยว่าอาจารย์โยเนี่ยสอนผมนะครับวันเดียวครับเป็นเรียบร้อยเลยครับทำไมเก๊งขาดเลยสอนโหดจริงสอนโหดจริงอาจารย์โยเขาโวยอดีตแชมป์ถ้าไม่ได้อาจารย์โยครับบอกเลยว่าน่าจะล้มถลอกปอกเปิดไปแล้วคือเริ่มอ่ะเราเคยล้มมาทุกคนครับเราจะล้มน้อยลงถูกแต่เรื่องล้มเรื่องธรรมชาตินะครับการขี่ลุยทางฝุ่นใช่ป่ะใช่ใช่ประมาณนั้นแต่ล้มบ่อยๆก็เริ่มไม่เป็นธรรมชาติแล้วเริ่มเดินไม่ได้แล้วเอาสลบครับผมสลบไหมก็กิจกรรมวันนี้ก็ใกล้เพื่อนสำหรับแค่เช่นรถสำหรับการเรียนสำหรับพวกลูกค้าที่เข้ามาวันนี้นะฮะแล้วก็สำหรับพวกผู้มวลชนก็ได้ปิดเอ็มเต็มที่ทุกคนนะฮะครับผมขอบคุณทางฮอนด้านะครับที่ให้พวกเราได้มาเทสรถนะครับฮอนด้าที่ไหนครับผมฮอนด้าที่ไหน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 พระรามสามนี่ฮอนด้าบิ๊กวิงพระรามสามฮอนด้าบิ๊กวิงเออครับแม่ให้เราได้มาเทสรถไม่น่าเกินก่อนนะฮะฮอนด้าบิ๊กวิงพระรามสามนะครับลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะให้เราได้มาเทสรถนะครับเป็นรถรุ่นใหม่โมเดลใหม่ที่สุดของโลกนะครับใช่ไม่เคยมีมาก่อนใช่แล้วจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้ XADV เนี่ยเพราะว่าพวกเราสื่อมวลชนเคยโดนสับขาหลอกมาเยอะแล้วตัวอย่างเช่นแบบว่าเราไปเห็นตามงานอีกมาแล้วโตเกียวมอเตอร์โชว์แล้วมันจะเข้ามาไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามาเห็นในงานมอเตอร์โชว์เฉยเลยตกใจแล้วนี่ได้เทสแล้ววันนี้ได้เทสตัว XADV บอกเลยว่า XADV เนื้อหอมอย่างคาปิตี้เบอร์ตองนะครับคือทุกคนลุมจีบกันใหญ่เลยแต่ผมจะบอกเบอร์ตองมันไม่ใช่คิตตี้มั้งก็เป็นพิตตี้ครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมอุตส่าห์แกล้งไม่ได้ยินนะเนี่ยว่าโอเคเนี่ยได้ขี่เอ็กซ์เลนเจอร์เนี่ยกูเลยขนลุกอยู่เลยเนี่ยทำไมอ่ะที่มีผ่านไม่ได้ขี่อ่ะมันรถดีอ่ะรถดีจริงอ่ะครับผมว่าขนลุกมากเลยเนี่ยโอ้ทำไมครับพี่ผมจะบอกเลยว่าต้องขอบคุณนะฮะทาง Honda Bing พลัง3ครับคือคุณจะซื้อรถแต่คุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดซื้อรถแล้วถ้าขี่ไม่เป็นคุณจะซื้อทำไมเพราะนั้นฮะเขาเลยมีการสอนนะฮะมี riding course นะครับมี dirt deal แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยมาเรียนครับเรียนเพื่อความปลอดภัยเรียนเพื่อการขับขี่สนุกและคุณจะได้ใช้ชีวิตสนุกสุดขั้วแบบพวกเราครับโอ้นี่มีสาระอันว่าฝากผลงานหน่อยเจมส์
ฝากผลงานครับก็ล่าสุดขายลอตเตอรี่อยู่พระราม3ป้าเหี้ยโทรเป็นดีเจครับอยู่ที่EFM 104.5 เพลงเพราะอารมณ์ดีนะฮะแล้วก็เป็นแอดมินเพจด้วยแอดมินเพจโดนล้อนะติดตามความกากความกินพวกเราได้นะครับแล้วก็เจอผมได้พวกตามงานอีเวนต์งานมอเตอร์โชว์นะครับทำงานเยอะมากครับเพราะว่าต่างรวยที่บ้านเป็นหนี้ครับผมก็ตามเจมครับก็ประมาณนั้นเหมือนเจมครับครับผมเหมือนเจมครับก็คือทุกวันที่ทำงานแล้วต้องหาร3ครับโคตรเหนื่อยเลยครับผมโอเคเนี่ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับครับครับโอ้โหนี่ไงนี่ก็เป็นเสียงนึงนะครับจากที่มาเซตทดสอบกันนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับผมต้องบอกว่าทดสอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Honda HADV นะครับตัวเวอร์ชันล่าสุดที่ตอนแรกต้องบอกมันเป็นเซอร์ไพรส์มากๆเราเห็นในงาน IGMA มอเตอร์โชว์นะครับไม่คิดเลยว่าจะเข้ามาในเมืองไทยแต่แล้วก็มาอยู่ที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งล่าสุดนี่เองนี่ครับหลังจากที่ทำการขับขี่บอกได้เลยว่าระบบเกียร์ DCT นะครับผมเนี่ยเคยพูดประจำเลยนะในรายการว่ามันจะมีอาการของดีเลย์ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเบรกปุ๊บใช่ไหมเกียร์มันจะไม่ลดลงแบบว่ากระทันหันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไปในโหมดแมนนวลเองก็ตามนะครับจากปกติแล้วเนี่ย DCT ยุคแต่ก่อนเนี่ยเวลาปรับเป็นปุ๊บใช่ป่ะเชนเกียร์เพื่อจะลดลงหาเอนจินเบรกเนี่ยมันจะมีอาการดีเลย์แต่สำหรับ Honda HADV ตัวนี้นะครับได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่นะฮะทำให้ตอบสนองเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตอบสนองทันใจยิ่งขึ้นสำหรับระบบเกียร์ของเขาแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นระบบโหมด DCT เองก็ตาม DCT นี่คือ Dual Clutch Transmission นะครับคือเป็นระบบเกียร์ออโต้นั่นเองคล้ายๆกับ Honda Jazz นั่นแหละคือสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นแมนนวลแล้วก็เป็นออโต้แต่พอเป็นออโต้ปุ๊บเมื่อมีการขับขี่ในทางฝุ่นตัวนี้นะฮะเวลาที่เราใช้เบรกปุ๊บแล้วพอใช้เบรกหลังนิดนึงนะฮะระบบเกียร์เนี่ยจะเชนลงมาแบบในจังหวะที่กำลังดีไม่มีดีเลย์เหมือนกับระบบเกียร์ดีทียุคก่อนเป็นความรับใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็อาจจะมาจากวงล้อที่ขนาดเล็กกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับแต่ในส่วนของฟีลลิ่งตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าการขับขี่จะมีการฝืนเล็กน้อยมันเหมือนกับเป็นรถที่ขับขี่ในเมืองถ้าเผื่อว่าคุณจะขี่เนี่ยรองเท้าเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กละเพราะว่ามันจะใหญ่เกินไปสังเกตได้ว่าเห็นไหมพอขึ้นมาปุ๊บมันจะล้นท่านั่งอ่ะเวลาเหยียบจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับซึ่งจะทำให้เวลาบังคับรถเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ยังว่าในการเติมคันเร่งนะฮะดีลิทีตัวนี้ตอบน้องดีมากเพราะว่าการเติมคันเร่งออกจากโค้งมีการลองมีการชาร์จเทคแรงๆเข้าไปนะครับความว่องไวของล้อที่มันเล็กลงเนี่ยนะมันทำให้แบบว่ารถอาจจะแบบเกิดการสาดได้เยอะแต่ตรงนั้นมันเป็นอีกหนึ่งฟิลลิ่งมีอย่างที่ไหนเอารถเกียร์ออโต้มาทำเป็นแบบโหลุยฝุ่นอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเผื่อว่าให้คะแนนจริงๆนะถ้าคะแนนเต็ม10นะให้9เลยอะกับราคาของเขานะ 415,000 บาทตัวนี้สนใจมากและที่สำคัญตัวนี้ระบบวินชิลสามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมกันสดในรายการด้วยครับตอนนี้เรียกว่าเทสกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวจะลองเอาไปเทสกันแบบว่าทางดินทางดำบ้างทางดินแล้วไปทางดำต่อจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวรู้กันนะครับโอเคบ๊ายบาย